missing girl. สวัสดีค่ะมิ้นค่ะเจ้าสาวค่ะครับสวัสดีครับก๊อฟนะครับเจ้าบ่าวครับผมดูใหม่ๆอยากรู้ว่าใจเธอนั้นมันมีฉันอยู่บนมาวันครับก็เจอเจ้าสาวครั้งแรกก็เจอที่ตลาดแถวบ้านนะครับตอนนั้นเขานั่งกินแจ็คอยู่กับญาติเขาซึ่งเป็นเพื่อนผมห้องเดียวกันเขาก็เป็นทอมตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนเพื่อนก็เลยไม่ได้อะไรมากดังนั้นสักอาทิตย์นึงผมจะรู้ว่าเป็นญาติของเพื่อนก็เลยให้เพื่อนเขาไปให้ครับก็ยังเฉยๆอะค่ะวันนั้นเขาใส่หมวกด้วยแล้วเห็นหน้าไม่ชัดแล้วมันมืดๆก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าพอดีน้องที่เป็นญาติที่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะเขาก็มาถามว่าเนี่ยพอดีมีเพื่อนขอเบอร์ให้เบอร์ไหมสะดวกไหมก็ให้เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้เบอร์ไปแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะก็ตอนนัดกินข้าวกันครั้งแรกก็มานะครับผมหาลั่นกลางร้านก็เห็นตัวตนเขาตอนนั้นนะครับผมก็ประทับใจมากนะครับผมยังไม่ได้คุยอะไรมากคือวันนั้นเราพาเพื่อนไปด้วยเพราะว่าก็กลัวไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็เลยพาเพื่อนไปนั่งกินด้วยกันก็ไปกินด้วยกัน3คนก็กินเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายรู้สึกเขาก็มาส่งเพื่อนก่อนแล้วก็ถึงมาส่งเราที่บ้านแล้วก็แยกย้ายกันค่ะก็หลังจากนั้นก็โทรคุยกันตลอดเขาก็มารับที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นเรียนมอนเทสที่รังสิตรักฉันฉันก็ให้ไปหมดใจขอเธอจงเชื่อใจสัญญาตรงนี้ฉันจะมั่นใจมีไปดูหนังบ้างแล้วก็มีแบบซื้อช็อกโกแลตมาเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเขาบอกเขาว่าไม่ชอบว่าไม่ชอบไม่อยากได้ของขวัญไม่ชอบของกินไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาก็เอาเป็นเงินดีกว่าค่ะเราจะมุ่งคนจะเปลี่ยนก็ไม่สำคัญไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขไม่ว่าดีร้ายเราจะยืนอยู่ข้างกันโหรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่รู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอมากก็ใส่ลูกขยันเอาครับผมเธอไปส่งจบยันพอตีพอโทรเสียงเดียวไม่ได้เป็นยาด้วยกันถ้าลงทะเบียนองค์จบพร้อมกันนะครับเชื่อใจสัญญาตรงนี้ฉันจะมั่นใจรักเธอคนนี้ก็ที่ประทับใจเจ้าบ่าวก็คือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็คืออย่างเรื่องไปรับไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปตลอดไม่เคยแบบเกี่ยงวันไหนเขาหยุดเขาก็จะมารับอย่างตั้งแต่เรียนจนทุกวันแกทำงานวันไหนเขาหยุดเขาก็จะมารับก็สิ่งที่ประทับใจของเขาก็คือหนึ่งเลยก็คือเป็นคนง่ายๆครับชวนกินไหนก็กินได้หมดคือไม่ได้ติดหรูไม่ได้ติดแบรนด์เนมอะไรครับก็โอเคก็คือไม่ได้เป็นภาระอะไรมากเธอจงเชื่อใจสัญญาตรงนี้ฉันจะมั่นใจรักเธอคนนี้จะกี่วันจะกี่คืนที่มันพ้นไปจะอีกกี่เดือนอีกกี่ปีก็จะยังรักเราจะจูงคือมิ้นน่ะปกติอะถ้าไม่มีแฟนเงี้ยแม่ก็จะไปรับไปส่งอะไรเงี้ยคือแม่ก็จะแบบคอยดูแลอย่างนี้ตลอดจนจบป.โทแล้วก็พอมีแฟนก็เป็นเขาที่แบบวันไหนก๊อฟไม่อยู่ก็จะเป็นแม่มารับวันไหนแม่ไม่อยู่ก็จะเป็นก๊อฟมารับก็คือแบบเขาจะคอยทำทุกอย่างเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เราแบบคอยดูแลช่วยเหลืออีกอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณตรงนั้นที่ช่วยดูแลอะไรเงี้ย
ฉันนั้นซึ่งเธอกว่าใครรักของฉันฉันก็ให้ไปหมดใจขอเธอจงเชื่อใจสัญญาต้องบอกว่าก็คือเนี่ยคนที่ใช่นะครับก็คือรู้จักกันมาแค่10ปีก็คือมันเลยก็ใช่มาเยอะก็คือนี่คือหลักนะครับแต่ตรงนี้แหละที่เราจะดูด้วยกันไปตลอดไปก็แอบจะหวั่นว่าฉันไม่ดีพอเพื่อเธอเอาหน้าฉันมันเธอยังไงวันนี้ฉันก็มีเธอ